สวัสดีค่ะพบกับ BC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาถักตุ๊กตาพวงกุญแจนะคะอันนี้ก็ทำเป็นรูปยูนิคอร์นนะคะตัวเล็กๆนะคะตัวไม่ใหญ่นะคะสำหรับตุ๊กตานี้นะคะเราจะถักแต่ละชิ้นส่วนของตุ๊กตาเนี่ยเราจะขึ้นต้นด้วยก้นหอยด้วยกันนะคะเกือบจะทั้งหมดนะคะยกเว้นส่วนของผมแล้วก็ส่วนของดอกไม้แล้วก็หูนะคะอันนี้3ส่วนนี้เราจะมีวิธีการถักแบบขึ้นต้นด้วยโซ่การถักโซ่นะคะตัวส่วนอื่นๆเนี่ยเราจะถักขึ้นต้นด้วยก้นหอยทั้งหมดนะคะสำหรับตุ๊กตาตัวนี้นะคะลำตัวเนี่ยเราจะใช้เข็มถักนะคะโครเชต์เบอร์5นะคะส่วนของเขานะคะส่วนของดอกไม้ตรงนี้นะคะเราจะใช้โครเชต์เบอร์3นะคะหรือเบอร์4ก็ได้นะคะคือส่วนให้มีส่วนที่มันแหลมเล็กๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะถักยากนิดนึงเพราะว่าเราจะถักตุ๊กตาตัวเล็กนะคะโอเคค่ะเรามาดูส่วนของแพทเทิร์นตุ๊กตาตัวนี้กันนะคะแพทเทิร์นตุ๊กตาตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือส่วนหัวและส่วนตัวนะคะส่วนหัวเนี่ยเราจะทำทั้งหมด8แถวเราจะขึ้นต้นด้วยกันคือ 7x นะคะ 7x 7v xv แล้วก็ x แล้วก็ 2xa แล้วก็ 1xa นะคะส่วนของลำตัวเราจะขึ้น 6x นะคะแถวที่1คือ 6x แล้วก็ทำเรื่อยไปจนถึงแถวที่9ก็คือ xa นะคะก็สังเกตดูก็จะเป็นการถักแบบเดียวกันนะคะเริ่มต้นเหมือนกันส่วนของจมูกนะคะจมูกก็จะ4แถวด้วยกันนะคะขึ้นต้นด้วย 6x แถวที่2ก็คือ 6v แถวที่3ที่4ก็คือ x นะคะอย่างเดียวต่อไปคือส่วนของขานะคะอันนี้คือส่วนของขานะคะ 6x นี่นะคะเราจะทำสลับกัน2สีนะคะ1แถวเราจะทำสีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นแถวที่3แถวที่2 3 4เราจะถักสีขาวนะคะต่อไปคือส่วนของหูหูเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่5ครั้งนะคะนี่คือส่วนของหูนะคะโซ่5ครั้งนะคะแล้วเราก็ถักตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะแถวที่2ก็คือ A แล้วก็ X แล้วก็ A นะคะแถวที่3ก็คือ A แล้วก็ X แถวที่4ก็คือ X อย่างเดียวนะคะส่วนของผมเนี่ยก็ไม่ยากนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด15ครั้งด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะถัก x ลงตรงโซ่15โซ่นั้นนะคะต่อไปก็คือส่วนของหางหางเราจะทำโซ่ทั้งหมด16โซ่นะคะแล้วก็มัดปมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเย็บติดส่วนของลำตัวนะคะต่อไปก็ส่วนของเขาตรงนี้นะคะเขาตรงนี้เราจะใช้โครเชต์เบอร์3หรือเบอร์4นะคะที่มันมีหัวแหลมๆนิดนึงที่มันเล็กนิดนึงเพราะว่าเราขึ้นต้นด้วย 4x เนี่ยนะคะมันจะเล็กมากนะคะมันจะทำยากนิดนึงนะคะก็จะทำทั้งหมด6แถวด้วยกันนะคะก็คือ 4x แถวที่2ก็คือ x แถวที่3เราก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นไปนะคะเป็น xv นะคะแถวที่4ก็คือ x นะคะแถวที่5ก็คือ 2x แล้วก็ v แล้วก็ 2x แล้วก็ v นะคะแถวที่6ก็คือ x อย่างเดียวนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเหมือนสามเหลี่ยมเป็นภูเขาอย่างเงี้ยนะคะเป็นแท่งอย่างเงี้ยลงมาต่อไปส่วนของดอกไม้นะคะดอกไม้นี่ก็จะเล็กมากนะคะอันนี้เราจะทำแค่3กลีบแล้วเรานำมาติดนะคะก็คือจะขึ้นต้นด้วยโซ่2ครั้งนะคะเราทำเป็นวงกลมก่อนนะคะเป็นเชือกทำเป็นวงกลมก่อนแล้วขึ้นต้นด้วยโซ่2ครั้งแล้วเราก็ถักF 1ครั้งนะคะ F หรือ T เนี่ยนะคะถัก1ครั้งแล้วก็โซ่2ครั้งนะคะแล้วเราก็ปิด X 1ครั้งนะคะเราทำแบบนี้ทั้งหมด3กลีบด้วยกันเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะถักส่วนของลำตัวหรือหูเอ้ยโทษค่ะลำตัวจมูกหัวก่อนนะคะแต่ว่าเราจะถักในส่วนของจมูกให้ดูนะคะเพราะว่าวิธีการถักก็เหมือนทุกๆคลิปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถักให้ดูอีกทีนึงนะคะซึ่งเราจะใช้โครเชต์เบอร์5นะคะเราจะขึ้นต้นแถวที่1ก็คือ 6x ก็คือคล้องไหมอย่างเงี้ยนะคะคล้องไหมเสร็จก็ถักโซ่1ครั้งนะคะขึ้นต้น6
x ด้วยกันแถวที่หนึ่งก็คือ6 x เราทํา x ทั้งหมด6ครั้งนะคะ x ก็แทงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันไหมแล้วก็ดึงนี่นะคะนี่คือ1 x นี่เราทําไปได้2 x แล้วนะคะอันนี้คือ3 4 5แล้วก็6อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จบนะคะแทงลงไปตรงโซ่ตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ก็คือแถวที่1ต่อไปแถวที่2 V V ก็คือถักโซ่1ครั้งนะคะการแทงลงไปในช่องนั้น2ครั้งนะคะก็คือช่องที่1เราทํา X ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะคะนี่นะคะช่องที่2เราก็ถัก x ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันอย่างนี้นะคะช่องที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะถัก x 2ครั้งเราทําจนครบทั้งหมด6ช่องเพราะฉะนั้นแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด 12x นะคะส่วนแถวที่3ที่4ก็คือการถัก x นะคะก็คือไม่ต้องเพิ่มจำนวนในช่องนั้นๆ นะคะก็คือถัก x ไปได้เลยแล้วก็จะได้ทั้งหมด 12x เหมือนกันนะคะเท่าตามจำนวนแถวที่2ที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะแถวที่3ที่4เราก็ถัก x ไปได้เลยนะคะเราก็จะได้ส่วนของจมูกตรงนี้มานะคะถัก4แถวนะคะเราก็จะได้ส่วนของจมูกมาสำหรับวิธีการลดนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือจะมี x มี v แล้วก็มี a ของ a ก็คือวิธีการถัก a นะคะก็คือเราจะเว้น1ช่องแล้วเรามาแทงลงในช่องถัดไปนะคะก็คือเว้น1ช่องมาแทงลงในช่องนี้นะคะเว้น1ช่องมาแทงลงในช่องนี้นะคะนะคะเราก็จะถักตามแพทเทิร์นนี้นะคะอย่างเช่นเราถักไปก่อน 2x นะคะเสร็จแล้วเราก็ a นะคะอย่างแถวนี้นะคะที่เราเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะโซ่หนึ่งครั้งนะคะเราถัก 2x 2x ก็คือช่องละ1ครั้งนะคะ 1x ช่องถัดไปคือ 2x นะคะแล้วเราก็ถัก a a ก็คือการเว้น1ช่องมาถักลงในช่องถัดไปนะคะเราก็จะนับ1ตรงนี้เป็น 1x เลยเมื่อเราถักลงไปในช่องถัดไปแล้วนะคะก็คือ 1x 2x นะคะเราก็เว้น1ช่องมาถักลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้การถักก้นหอยนะคะในส่วนของหัวตัวจมูกนะคะแล้วก็ส่วนของขานะคะต่อไปส่วนของหูนะคะเดี๋ยวใช้ไหมอีกสีนึงกันนะคะส่วนของหูนี่นะคะวิธีการถักก็คือเราจะถักขึ้นต้นทั้งหมดคือโซ่5ครั้งนะคะถักโซ่ทั้งหมด5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักโซ่อีก1ครั้งแล้วเราก็ถัก x ในแถวที่1นะคะก็คือโซ่1ครั้งเราก็มาแทงลงในช่องใกล้ๆตรงนี้นะคะถัดไป 1x 2x 3x 4xก็ 5x นะคะถ้าขึ้นโซ่1ครั้งนะคะพลิกกลับแถวที่2ของหูก็คือ a a ก็คือเว้น1ช่องมาถักลงในช่องถัดไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือ a ที่ถักมาคือ1ครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็ถัก x 1ครั้ง x 1ครั้งก็คือช่องถัดไปนะคะแล้วก็ a a ก็คือเว้น1ช่องมาถักลงในช่องถัดไปอย่างนี้นะคะ
นะคะต่อไปแถวต่อไปก็คือ XA นะคะขึ้นโซ่หนึ่งครั้งเราก็คลิกกลับนะคะ XA ก็คือถักอโทษค่ะ AX นะคะ A ก็คือเว้นหนึ่งช่องมาถักลงในช่องถัดไปนะคะแล้วก็ถัก X อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะสังเกตว่ามันจะขึ้นมาคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะต่อไปก็ขึ้นโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ถัก X ถัก X แล้วก็ถักตรงนี้เลยนะคะให้ดูให้มันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมนะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะเราเหลือไว้ยาวๆนิดนึงนะคะเสร็จส่วนของหัวตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราทำไม่ตรงนี้มันจะมีรอยเวลาเราพับเนี่ยมันอาจจะไม่สวยนะคะให้เราเย็บก่อนนะคะเย็บรอบมาแบบนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะได้แบบสามเหลี่ยมตรงๆสวยๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็พับเข้ามาแล้วเราก็พับเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บติดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็นํามาเย็บติดแบบนี้นะคะในส่วนของหูนะคะอันนี้เราก็จะได้ส่วนของหูแล้วนะคะต่อไปส่วนของผมก็จะคล้ายๆการถักหูเมื่อกี้นะคะก็คือการขึ้นต้นด้วยโซ่ก่อนนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด15ครั้งนะคะอันนี้เราจะสาธิตให้ดูเอา5ครั้งก็พอนะคะก็คือถักแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5นะคะแต่เราทําจริงๆคือ15ครั้งนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่1ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ถัก X ในแถวถัดมานะคะแถวที่1เนี่ยนะคะถัก X อย่างเงี้ยทุกช่องนะคะอันนี้ก็คือเราจะได้ส่วนของผมนะคะที่เรานำมาเย็บติดส่วนของหัวนะคะอันนี้ก็คือวิธีการถักส่วนของผมส่วนนี้นะคะเราก็นําถักให้ได้ทุกชิ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วเรานํามาเย็บรวมกันก่อนเย็บรวมกันเสร็จแล้วเราค่อยถึงมาเย็บติดตรงนี้นะคะมันจะง่ายถ้าเรานํามาเย็บติดทีละอันมันจะยากนิดนึงนะคะแล้วเราก็จัดเราอาจจะเอามาข้างหน้าสีหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถักดอกติดไปวิธีการถักดอกไม้นะคะดอกไม้ก็เช่นกันแต่ว่าเราจะใช้เข็มใช้โคเชต์นะคะเบอร์นี้เราขอใช้เบอร์3แล้วกันเพราะว่าเราต้องการถักให้มันได้ดอกที่เล็กมากนะคะแล้วก็ถักเป็นห่วงแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วถักโซ่2ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็พันแล้วก็แทงลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันดึงมาทะลุ2ห่วงหรือ2ห่วงนะคะแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งดึงมาหมดแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่2ครั้งแล้วก็ถัก x 1ครั้ง x 1ครั้งก็คือลงมานี้นะคะแล้วก็ถัก x 1ครั้งอย่างนี้นะคะจะถัก x ก็ได้หรือว่าจะดึงขึ้นมาเลยก็ได้นะคะต่อไปแถวช่องถัดไปเราก็ทำเหมือนเดิมโซ่2ครั้งแล้วเราก็พันแล้วก็เกี่ยวไหมแล้วก็อย่างนี้นะคะทำเหมือนเดิมทำเหมือนกลีบที่1เมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แทงไปอันนี้ดึงขึ้นมาเลยแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เราก็จะได้2กลีบแล้วต่อไปกลีบที่3นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ดึงเข้ามาให้มันชิดกันเราก็จะได้ออกมาแบบนี้รูปแบบนี้นะคะเราก็พับขึ้นไปอย่างนี้นะคะพับขึ้นไปแบบนี้พับขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็ใช้เข็มเย็บนะคะใช้เข็มเย็บแทงไปแทงขึ้นมาให้มันให้เหมือนกรีบมันซ้อนกันนะคะซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมาเย็บติดตรงส่วนของหัวตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้
ชิ้นส่วนของยูนิคอร์นนะคะมาแต่อันนี้เราไม่เย็บให้ดูนะคะเราสาธิตวิธีการถักแล้วก็เรามาบอกแพทเทิร์นของตุ๊กตาตัวนี้กันนะคะเสร็จแล้วก็นำลูกปัดสีดำนะคะมาร้อยดวงตานะคะทั้งสองข้างอาจจะดึงดึงนิดนึงนะคะมันก็จะได้บีบจมูกเข้าไปแล้วก็ส่วนของจมูกเมื่อเรานำมาเย็บติดแล้วเราก็ใช้สีที่เราชอบนะคะจะเป็นสีแดงก็ได้หรือว่าสีชมพูเข้มชมพูอ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเย็บติดเป็นปากเป็นรูปปากแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บพวงกุญแจใส่เข้าไปเราก็จะได้ตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นตุ๊กตาพวงกุญแจหยุดรูปยูนิคอร์นแบบนี้นะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ